รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่นานากับเท็ดดี้ทำเมนูอาหารแสนอร่อยคนละ1เมนูจากวัตถุดิบที่ทีมงานเตรียมให้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เต็มอิ่มกับทั้ง2เมนู2ความอร่อยเลยแล้วก็วันนี้นะครับวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมาไอ้ยาและนี่ก็คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นหน่อไม้นะฮะหน่อไม้ฝรั่งกับหน่อไม้แบบไทยๆเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าหน่อไม้สองอย่างนี้ทำเมนูแสนอร่อยอะไรได้บ้างยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นของหน่อไม้ไทยชัดมากนะครับเมนูแบบนี้เนี่ยต้องให้แม่บ้านแม่เรือนอย่างเจเจ้เป็นคนทำนะฮะว่าหน่อไม้ดองแบบไทยๆแบบนี้เจเจ้จะเอาไปทำอะไรนานาคิดว่าเท็ดดี้คงต้องเอาหน่อไม้ฝรั่งแน่เลยเพราะว่ากินง่ายผัดง่ายแล้วเขาก็คงเอาไปผัดกับเนื้อสัตว์สุดโปรดของเขาแต่วันนี้นานาขอเอาหน่อไม้แบบไทยๆมาผัดเผ็ดแบบไทยๆดีกว่าเผ็ดของนานาวันนี้เป็นเผ็ดจากพริกเหลืองค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาแต่ลูกชิ้นปลาของนานาเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะส่วนของผมนี่โกอินเตอร์ผมขอใช้เมนูหน่อไม้ฝรั่งนะครับมาทำเมนูอาหารไทยๆให้ทุกคนคิดถึงกันนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบนะฮะคุณผู้ชมแม่แค่ชื่อก็น่ากินแล้วอะไรที่มีหมูกรอบเนี่ยอร่อยเสมอนะครับแต่วันนี้โจทย์ของเราก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะฮะดังนั้นอันนี้จะชูโรงมากๆเลยขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมตั้งกระทะเลยครับให้กระทะร้อนๆ นะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับเอาละส่วนโจทย์ของผมในวันนี้เนี่ยหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยจินตนาการว่าทำเหมือนแขนงหมูกรอบคณะหมูกรอบที่คุณชื่นชอบนะครับแต่วันนี้จะเพิ่มความอร่อยความนวลด้วยเราจะใส่น้ำพริกเผาเข้าไปมันก็จะเผ็ดๆหวานๆอูมามิขึ้นมาเลยนะครับอ่ะมีกระทะเริ่มร้อนนะครับจะใส่น้ำมันพืชลงไปเอาละครับมาน้ำมันเยอะนิดนึงน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับตามด้วยพริกแดงนะครับนี่สับละเอียดทุกอย่างแบบนี้เลยผัดให้เข้าๆกันนิดนึงหอมๆแบบนี้นะครับก่อนที่กระเทียมจะไหม้รีบใส่นี่เลยนะฮะโจทย์ของเราครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับใส่ลงไปผัดให้เข้าสุกเลยแค่นี้จริงๆก็อร่อยแล้วนะฮะไม่ไหวละกลิ่นเอาละครับหน่อไม้ฝรั่งของเรานะครับหลังจากผัดลงไปสักพักนะครับคุณผู้ชมปรุงรสกันได้เลยวันนี้นะครับผมเพิ่มความนวลอย่างที่บอกนะฮะน้ำพริกเผานะครับนี่หวานๆกลมกล่อมนะครับตามด้วยอันนี้ซอสเห็ดหอมนะครับเห็นไหมปรุงรสง่ายๆเลยใส่แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับและอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปโอเคจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงครับเราผัดจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหอมมากๆเลยตอนนี้สุดท้ายนะครับหมูกรอบเพื่อคงความกรอบไว้นะครับนี่ใส่สุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดนึงด้วยพริกไทยป่นนะครับจะได้หอมๆโอเคผัดให้เข้ากันนิดนึงครับน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กระทะร้อนเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็เพื่อความน่าอัศจรรย์นะฮะในการรับประทานเมนูของผมเนี่ยผมก็จะเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะยกลงเนี่ยเราแอบอุ่นกระทะเหล็กไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมปิดไฟนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ร้อนๆแบบนี้ยกลงเลย
แล้วก็อันนี้ครับหมูกรอบผัดของเรานะครับฟังเสียงสิมันต้องแบบนี้นี่จะมาผัดหน่อไม้ดองธรรมดาผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับหมูกรอบชิ้นโตๆกับหน่อไม้ฝรั่งนี่สิชนะเลิศเอาละครับและสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มความหอมความอร่อยด้วยกากหมูเจียวแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วมีหมูกรอบนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหน่อไม้ฝรั่งของเท็ดดี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับวันนี้นะคะทำหน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะวันนี้ผัดหน่อไม้ของเราใช้พริกเหลืองเยอะๆเลยค่ะคุณลูกชิ้นปลาระเบิดของเราทำง่ายๆเราเชื่อว่าหลายคนมีแอร์ฟรายเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่เอาตัวลูกชิ้นปลาระเบิดของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำมันใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยแล้วคุณก็มาผัดหน่อไม้ลูกชิ้นปลากรอบๆมันจะพอดีกันเลยค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยกระเจี๊ยบกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกระเจี๊ยบลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกินำขึ้นชุบแป้งผสมน้ำที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับกระเจี๊ยบกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะStrawberry.
แลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชัน